ามกะทิ นะครับหลักการของผมก็คือไปที่ไปดูแล้วนะครับก็จะเริ่มทำจากฝายฝายก็จะมีฝายโดยใช้กระสอบพิเศษเลยสมเด็จพระเทพรัตน์เคยรับสั่งเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ปี2550ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานไหนเอามาทำนี่คือกระสอบมีปีกเพราะผมไปแก้ดินถล่มที่อุตรดิตถ์สำเร็จแล้วท่านอยากให้ขยายมาที่น่านเสร็จแล้วไม่มีใครเดินต่อผมจะมาเดินที่นี่ท่านรับสั่งเอาไว้ตั้งแต่ปี2550หรือ2551นี่แหละตอนท่านไปตรวจเยี่ยมโครงการนะครับบอกให้ขยายมาที่น่านผมจะเริ่มเดินเรื่องนี้แล้วก็ฝายขึ้นถาวรแล้วก็ระบบจ่ายน้ำในจุดต่างๆอันที่สองก็คือผมจะปลูกพืชนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินด้วยปรับปรุงดินเคยรู้จักใบโอชาไหมเป็นถ่านที่เผาจากไม้ไผ่เผาพิเศษเลยได้ผงถ่านออกมาจะเอามาปนกับดินเพื่อจะให้อุ้มน้ำมากกว่านะครับผมว่าท่านอาจจะเคยใช้เรื่องนี้มาแล้วนะฮะเพราะนั้นผมจะเร่งเรื่องนี้ทางที่ไปปลูกป่าผมถือว่าป่าเดี๋ยวมันขึ้นเองเอาน้ำให้จบนะครับแล้วก็นะฮะปลูกกล้วยป่าตามแนวเมื่อกี้ไปดูกันแล้วนะครับว่ากล้วยป่าส่วนท่านจะปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นไม้เบิกนำเป็นอะไรเดี๋ยวคุยกันแต่สุดท้ายสิ่งที่เราอยากเห็นคือป่ากับอีกคนนึงนะครับแล้วเรามาดูว่าป่าที่เราจะร่วมกับกรมอุทยานสร้างขึ้นมาเนี้ยนะครับภายใต้ความร่วมมือกันเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะสร้างรายได้กลับมานะฮะแต่ระหว่างเนี้ยก่อนที่ป่าจะฟื้นเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่มีรายได้มันอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็จะไปแก้กันว่าทำอย่างไรจะให้มีแปลงเกษตรอาจจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น2ส่วนแปลงเกษตรส่วนหนึ่งแปลงเกษตรที่ทำในหน้าฝนอีกส่วนหนึ่งแปลงเกษตรที่ทำในหน้าแล้งในหน้าแล้งก็ถอยลงไปทำใต้ติดกับลำธารเราจะปรับปรุงยังไงสร้างระบบน้ำยังไงนะครับถ้าไม่มีที่ขุดสระซึ่งจำเป็นต้องมีเพราะท่านต้องการทำเกษตรเนี่ยประหยัดน้ำที่สุดก็ต้องการประมาณสัก150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปีนะครับอาจจะต้องร่วมมือถ้าท่านอนุญาตนะครับคุยกันเราไม่ขุดสระบนข้างบนก็ได้แต่ถ้ามีที่ที่เหมาะสมก็อาจจะขุดกับอีกการนึงเนี่ยไปขุดในลำธารเลยซึ่งไม่เสียอะไรเลยมีแต่ได้ที่ก็ไม่เสียลำธารก็ดีขึ้นนะฮะหน้าแล้งท่านก็ถอยลงมาทำดินลำธารเลยทำแปลงเกษตรเลยก็ไม่ต้องบุกต่อไปรายได้เท่าที่ผมทราบเนี่ยรายได้ดีกว่าข้าวโพดเยอะข้าวโพดตัวเลขหลังสุดที่ผมทราบนี่ก็คือ 2,000 บาทต่อไร่ต่อปีทางนี้บอกไม่ได้เลยครับใช่ไหม 2,000 บาทต่อไร่ต่อปีถ้าทำวนาเกษตรเนี่ยผักหวานป่าก็ดีนะครับกล้วยก็ดีเห็ดก็ดีนะฮะกับพืชไอ้พวกไม้ต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมเก็บตัวเลขเนี่ยได้ 20,000 กว่าบาทต่อไร่ต่อปีผมว่ามันยิ่งกว่าพอยนะฮะเดี๋ยวถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราก็ทำโครงกันแล้วจะขออนุญาตทางนี้จับมือกันเดินนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ต้องรับประกันแล้วต่อไปนี้ไฟไหม้ป่าไม่มีแล้วนะไม่บุกแล้วนะช่วยกันหาน้ำเอาน้ำมาทำเกษตรดูแลให้จบนะครับทหารแทนที่ต้องมานั่งไล่จับไล่ป้องกันก็หันมาทำหน้าที่พัฒนาให้เต็มรูปแบบไม่ไปเสียกำลังนะครับเรื่องอื่น ก็เปลี่ยนจับปืนต้องมาจับพลั่วแทนใช่ไหมผมว่ามันสนุกกว่านะฮะเดินอย่างนี้กันไหมหลักๆอันที่หนึ่งหาน้ำกันเลยอันที่สองฟื้นดินกันเลยนะครับ
แล้วปลูกไม้เบิกนำเลยกล้วยป่ากับกล้วยน้ำว้ากล้วยป่าก็เห็นแล้วว่าจะปลูกตรงไหนฝ่ายก็ช่วยกันทำนะครับแปลงเกษตรก็หันมาปรับกันใหม่ถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวผมส่งทีมมาทำแผนที่ผมพร้อมที่จะเริ่มปลายเดือนมิถุนาถ้าทำแผนจบแล้วแนวโน้มเนี่ยปีนี้ฝนครั้งนี้น่าจะดีปีหน้าถ้าท่านเล่นทำทันปีหน้าฝนทางนี้น่าจะหนักไม่ใช่ดีหนักปีหน้าหนักแน่ๆเนี่ยถ้าเราแก้กันอันเนี้ยทุกคนปลอดภัยหมดนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปดูดินถล่มตรงนู้นอ่ะที่ก็ทำการเดียวมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำผมก็อยากให้ไปดูที่อำเภอกัลยาณีวัฒนาที่เราแก้ทั้งอำเภอรู้จักไหมครับเดชาเคยเจอกันครับเดชาใหม่ที่เราเจอใช่นั่นน่ะแก้ดินถล่มโดยการจัดการน้ำจัดน้ำใหม่เอาไปเก็บไว้เป็นที่ไม่ให้หลากผมเห็นที่บ่อเกลือนะโอ้โหหน้าผาทั้งหน้าผาเอาการเดียนลงไปอย่างนั้นนะไม่ถูกอะแล้วผลสุดท้ายต้นไม้หายหมดที่กัลยาณีวัฒนาเราไม่เลยเอาถนนจัดให้เป็นระบบเลยเวลาน้ำป่าหลากลงมาให้วิ่งบนถนนเลยแล้วเอาไปเก็บที่สระใช่ไหมถ้าเราจัดการน้ำได้บ้านบนภูเขาสมัยก่อนทำยังไงครับของชาวเขาไม่ให้เรือนมันโค่นครับท่านขุดล่องรอบเสาเลยใช่ไหมเวลาน้ำหลากมาผู้มันวิ่งล่องรอบบ้านเลยแล้วก็ผ่านบ้านไปได้แบบเดียวกันเลยที่กัลยาณีวัฒนาเราทำแบบนั้นเลยทำถนนเนี่ยนะฮะเวลาน้ำวิ่งผ่านมาให้วิ่งบนถนนไม่เข้าหมู่บ้านแล้วไปเก็บในสระเหมือนกันนะสมัยก่อนท่านใช้วิธีนี้นะเหมือนเวลาท่านฝังหินทำกำแพงกันน่ะคนเมืองเนี่ยจะฝังหินตามแนวนี้นะใช่ไหมปรากฏว่าพังที่คนบนดอยเนี่ยฝังหินแนวนี้นะเสร็จแล้วหินมันปรับตัวได้ขยับได้ปรากฏว่าอยู่ทุกที่เลยนี่ชีวิตเราเอากลับมาใช้นะความรู้ที่มีอยู่เดิมนะถ้าจะฝังหินคนละแบบนะคนเมืองนี่เอาหน้าออกนะคนบนดอยนี่เอาหน้าเข้าตรงนี้เลยเสร็จแล้วพอน้ำมาเนี่ยหินมันขยับได้มันมีที่แล้วน้ำมันรั่วซึมออกมาได้ปรากฏว่ากำแพงพังผมมีแค่นี้ครับถ้าท่านช่วยผมผมไม่ถูกปลดท่านไม่ช่วยผมปลดท่านผู้ใหญ่ทั้งสองหมู่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนะครับคือเราปลูกป้อมกันมาทำแผนชุมชนทำอะไรกันมาอย่างคือผู้ใหญ่บ้านมา2ปีแล้วแต่ว่าทางผมเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องหลายๆอย่างเพราะประมาณไม่สามารถดูแลราษฎรได้ทั้ง100 200หลังคาเรือนก็ผมว่าเป็นโอกาสดีบังเอิญเนี่ยได้คุยกับทางดร.สุรยุทธ์นะครับที่ทางไปที่บ้านแสลงหลวงนะครับก็ไปประชุมแบบนี้แหละครับก็เลยเรามองว่าเอ๊ะเราเตรียมความพร้อมถูกกระทรวงสมควรก็ได้กราบเรียนเชิญท่านมาช่วยพวกเราในเมื่อท่านมาช่วยพวกเรามีพระเจ้าประสงค์โปรดแล้วเนี่ยก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับให้พวกเราทุกคนมาช่วยพวกเรานะครับไม่ว่าจะท่านอาจารย์ดร.รอยนท่านก็ได้รับขมาคุณาให้มาทำช่วยพี่น้องจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับทั้งประเทศไทยเนี่ยท่านเจาะจงมาที่จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันดีของพวกเราแล้วแผนชุมชนอะไรต่างๆที่เราคิดมาก็มาเรียนมานำเสนอมาปรับปรุงกันมาปรับได้นะครับแผนตรงไหนที่มันเป็นยังไงเรื่องน้ำที่เรามีปัญหาคุยกันมาตลอดก็มาคุยกันซึ่งท่านก็เป็นมือหนึ่งในเรื่องน้ำของประเทศไทยนะครับ
เราก็เห็นว่าบ้านเราเนี่ยโชคดีที่ได้มือถึงของประเทศมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำต่อไปเนี่ยเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งเราก็จะหมดปัญหาไปแล้วก็การฟื้นป่าโดยไม่ต้องปลูกอย่างที่ท่านได้นำเรียนกับพวกเราก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทวดที่เจ้าหัวเนี่ยคงรับสั่งคงมีความเห็นมาโดยตลอดที่ว่าเราไม่ต้องไปทำแก่ตอแยกับป่าหรือป่าก็ฟื้นแก่ครับสำคัญที่สุดคือน้ำน้ำคือชีวิตอย่างที่ที่พวกเราทราบนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอความกรุณาพวกเราทุกคนเลยนะครับทุกบ้านที่ไม่ได้มาด้วยฝากผู้ใหญ่ครับผู้ช่วยไปคุยกันให้จบนะครับว่าในเรื่องที่เราจะทำในตอนนี้ถ้าท่านจะลงมือในเดือนมิถุนาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือแม้ว่าบางครั้งบางวันที่ทีมงานท่านมาลงพื้นที่เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องไปสวนไปไล่พวกสลับเวลานิดนึงนะครับมาช่วยกันเพื่อให้มันสำเร็จภายในฤดูฝนนี่แหละครับเราจะได้ใช้ไปเลยเราก็เก็บน้ำไว้ใช้แล้วก็หลังฤดูฝนเนี่ยเราก็จะมีพืชผักมีรายได้ขึ้นมาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของพี่น้องพวกเราทุกคนก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้มันเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนในจังหวัดน่านแล้วผมก็จะมีการจัดการเขาโล้นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยในจังหวัดน่านก็จะเอาตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็อยากเชิญชวนอื่นมาดูบ้านเราด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับก็คิดว่าคงเห็นด้วยบ้างครับมีเห็นมีใครมีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ใหญ่ก็ผมขอกราบเรียนท่านอาจารย์ดร.ท่านสมร้อยมังท่านพ่อท่านหัวหน้าก็เป็นโครงการที่ดีก็ทางพี่น้องชาวบ้านทางสองชุมชนนี่แหละเขาก็ต้องการอย่างนี้มานานแล้วต้องการมานานแล้วแต่ว่าก็หลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมก็มาติดดูติดนี้ก็ไม่เต็มที่ชาวบ้านเขาก็ผลิตพอตรงนี้เช่นโครงการมาให้ทำตรงนี้แต่รัฐซื้ออะไรอะไรชาวบ้านเขาก็ทำผลผลิตก็เจ๋งในหน่วยงานเขามาอีกตรงนี้ทำอย่างนี้ช่วยอย่างนั้นตลาดอย่างนี้ทำไปก็เจ๋งผลผลิตขายตรงนี้ถ้าหากว่ามาทำอย่างนี้ทำจริงพูดจริงทำจริงเขาให้ความร่วมมือแน่ผมว่าพูดถึงทำได้ทำสวนไม่มีใครอยากทำเพราะอยู่แล้วไม่มีใครอยากทำเพราะมันจำเป็นต้องทำไม่ทำไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะกินยังไงมันก็จำเป็นถ้าหากว่ามีหน่วยราชการที่เข้ามาส่งเสริมอย่างนั้นอย่างนี้รายได้อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ทำแน่นอนผมว่าเขาไม่ทำแน่ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาเนี่ยพวกการตลาดพวกอะไรเราคงจะเดินต่อไปครับเพื่อในเรื่องการแปรรูปการตลาดอย่างที่เราคิดกันไว้ต่อไปครับก็คงไม่มีปัญหาก็ผมรับประกันโดยเฉพาะท่านนี้ก็3ตำแหน่งใหญ่ๆระดับประเทศนะไม่คงไม่มีตำแหน่งใหญ่ที่ไหนที่มาลงพื้นที่ระดับเดินอยู่บนบ้านเราแบบนี้นะครับถ้าเป็นบางท่านอาจจะบริหารอยู่ข้างบนนะครับแต่ท่านเนี่ยลงมาพื้นที่เองก็สังเกตเห็นแล้วว่าความจริงใจของท่านมีกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนนะครับท่านมาถึงขนาดนี้ถ้าพวกเรายังคิดว่าท่านไม่จริงใจก็ว่าโดนใจจริงๆครับมาขออนุญาตมาเพื่อความจริงใจครับขออนุญาตท่านก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็ยิ่งมากขึ้นอีกทำในพื้นก็ติดป่าไม้ทำในก็ติดป่าไม้ก็ทำอะไรได้ถ้ามีตัวช่วยอย่างนี้เราก็ดีใจอีกครับประเด็นนี้นะครับประเด็นที่พวกเราทราบว่าผมได้คุยกับท่านคิดดีแล้วนะครับว่าเราในส่วนพื้นที่ที่ราษฎรมีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จริงๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้ราษฎรจะต้องทำกินถ้ามีดีที่ตรงนี้เขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจะผ่อนปลนให้ราษฎรใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ราษฎรก็คงต้องมีจิตสำนึกด้วยว่าไม่ใช่จะครอบครองพื้นที่ตั้ง5-6-7-10 ไร่ที่50 ไร่อย่างเงี้ยมันก็บางทีก็ไม่เหมาะถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เยอะขนาดนั้นอ่ะตรงที่เป็นต้นน้ำลำธารสำคัญที่มันสูงชันจะพังทลายเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันว่าเจรจาอย่างที่แนวทางที่เราเคยคุยกันนะว่าเราลงมาอยู่ข้างล่างได้ไหมทางท่านจะมาทำน้ำให้แล้วก็จะมาทำนาท่านบันไดให้ทำอะไรให้ที่ข้างบนเนี่ยตลาดให้มันฟื้นเป็นป่าตามแนวทางที่เราสั่งเป็นเรื่องหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยพวกเราบางส่วนเราต้องเสียสละด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คงอยู่ในส่วนที่เราคุยกันมาเบื้องต้นนะครับในส่วนของกรมอุทยานผมเองก็
ในตรงนี้เนี่ยชาวบ้านถึงไม่ได้เลยเนี่ยเขาคงไม่ร่วมมือเราท่านรับทราบนะครับผู้บริหารก็คง